งานทําถนนนี่เขาบอกว่าเมื่อ2วันที่แล้วก็ยังเคยเห็นลุงคนนี้เดินเดินอยู่แถวนี้แหละลุงยังบ่นว่าได้รับบาดเจ็บอยู่เลย <c oughs> อีกวันหนึ่งคุณผู้ชมครับช่วงเช้าที่ผ่านมาปรากฏว่าลอยเสียชีวิตอยู่ในน้ํานะครับ วันนี้คือตกใจกันเลยนะครับตอนประมาณสัก9ก้าโมงครึ่งที่ผ่านมานี่แหละครับทางด้านของ100ร้อยตารวจโทหญิงจิระสุพางธรรมสอนรองสารวัตรสอบสวนสบพาบางพลีได้รับแจ้งว่า,วามีศพเนี่ยลอยอยู่ในน้ําในคลองส่งน้ํนาสวนภูมินะครับก็ร่วมกับแพทย์นิติเวชครับแล้วก็มีกู้ภัยของปอเต็กตึงเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุช่วงคลองสองคลองส่งน้ํนาสวนภูมิพื้นที่ตําบลบางปลาอาเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะครับ ในที่เกิดเหตุเบลก่อนนะครับผู้ชมเนี่ยฮะไปเจอร่างผู้เสียชีวิตเป็นชายหนึ่งคนไม่ทราบชื่อแล้วก็นามสกุลครับไม่เจอเอกสารติดตัวนะครับสภาพศพเนี่ยลอยคว่ำหน้าอยู่ที่ผิวน้ําในคลองสองคือมันเป็นคลองแยกย่อยของคลองส่งน้าสวนภูมิสวมเสื้อสีกรมท่ากางเกงขาสั้นสีดํามีเงินสดติดตัวอยู่40บาทไม่เจอร่องรอยบาดแผลไม่มีร่องรอยถูกทำร้ายร่างกายแต่อย่างใดนะครับแล้วก็คาดว่าน่าจะเสียชีวิตไปแล้วประมาณสัก2วัน แล้วก็บริเวณใกล้เคียงของประตูระบายน้ําซอกบนผิวปูนเนี่ยเขาบอกว่ายังเจอคราบเลือดเปื้อนอยู่เลยนะครับสอบถามคนงานชื่อว่าคุณโฉมสวัยครับเป็นคนงานก่อสร้างทําถนน,นเขาบอกแบบนี้ก่อนหน้านี้ประมาณ2วันเนี่ยหนูก็เคยเห็นคุณลุงท่านนี้อายุประมาณสัก50ปีเนี่ยเดินอยู่แถวนี้แหละแล้วก็ล่าสุด15มิถุนายนที่ผ่านมาเห็นนอนอยู่บริเวณพื้นถนนครับมีแผลถลอกตามร่างกายเนี่ยแกบอกว่าเจ็บเจเจแกนอนอยู่ ไม่ห่างจากจุดเกิดเหตุมากนักนะครับแล้วก็วันนั้นตนกับเพื่อนคนงานก็พากันลุกไปปลูกแกขึ้นให้แกเนี่ยหลบแดดหน่อยกลัวจะเกิดอุบัติเหตุจากนั้นแกก็เดินเข้าไปหลบแล้วก็นอนต่อในซอกใกล้กับประตูระบายน้ําแต่ไม่รู้ว่าแกกินเหล้าหรือเปล่าเพื่อนคนงานมาเจอร่างลอยในน้ําก็จําได้ว่าเอา้านี่คือลุงคนเดียวกันท,ที่เจอเมื่อสอวันก่อนที่บนว่าเจ็บตามตัวนี่แหละครับ เบื้องต้นตอนนี้แพทย์จะทำการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลนะครับแล้วก็เก็บบันทึกภาพหลักฐานต่างๆประสานตามหาญาติเบื้องต้นนักข่าวกู้ภัยเนี่ยก็ช่วยการเก็บร่างผู้เสียชีวิตจากนั้นจะส่งมอบให้กับทางด้านของปอเต็กตึงส่งที่โรงพยาบาลดําเนินการตามกฎหมายต่อไปอีกครั้งหนึ่งนะครับค่ะ